ครับสวัสดีครับก็สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสนะครับหรือโควิด-19 นะครับทำให้สถาบันการศึกษาหรือบริษัทห้างร้านต่างๆต้องมีการปรับตัวนะครับเพื่อรองรับตอบโจทย์ต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 ดังกล่าวนี้นะครับจึงมีการใช้เทคโนโลยีนะครับเพื่อมาทดแทนการเข้าร่วมประชุมของคนหมู่มากรวมทั้งการเรียนการสอนต่างๆเพื่อลดการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสซึ่งเทคโนโลยีที่จะมันใช้ดังกล่าวก็จะต้องมีคุณสมบัติที่ใช้งานได้ง่ายนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็อยากจะมาแนะนำฟังก์ชันดีๆหนึ่งของ Google นะครับที่เราเรียกว่า Hangout Meet ครับสำหรับฟังก์ชัน Hangout Meet นะครับถ้าให้ผมเปรียบเทียบอย่างง่ายๆนะครับก็คือเป็นรูปแบบการประชุมแบบเห็นหน้าออนไลน์นั่นเองนะครับซึ่งในสภาวะปกตินะครับ Google จะรองรับได้ประมาณสัก25คนนะครับผู้ใช้ต้องล็อกอินผ่าน Gmail Account Gmail ของท่านนะครับแต่ในช่วงของโควิดระบาดเนี่ยนะครับ Google ก็อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สูงสุดถึง250คนครับแล้วสำหรับองค์กรที่มีความร่วมมือกับ Google นะครับเช่นของมสว.นะครับก็สามารถใช้งานโดยล็อกอินผ่านทางอีเมล account@g.swu.ac.th ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยผู้เข้าร่วมประชุมก็สามารถเข้าร่วมประชุมได้สูงสุดของ250คนเช่นกันครับครับวันนี้เราก็จะมายกตัวอย่างนะครับการใช้ประโยชน์ของ Hangout Meet นะครับโดยวันนี้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างเรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับในขั้นตอนแรกนะครับผู้ใช้ก็ล็อกอินนะครับโดยใช้Gmail account หรือว่า @g.swu.ac.th นะครับที่เว็บไซต์ meet.google.com นะครับกรณีที่ท่านล็อกอินโดยใช้โทรศัพท์มือถือนะครับถ้าเกิดมีการแจ้งเตือนให้ท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Meet ก็รบกวนดาวน์โหลดด้วยนะครับครับสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อท่านล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับก็ให้ท่านกดสร้างการประชุมนะครับเมื่อกดสร้างการประชุมแล้วเราจะได้รหัสการประชุมนะครับเราก็นำรหัสการประชุมไปแจ้งให้นิสิตที่ต้องการจะเข้าในชั้นเรียนนี้ต่อไปนะครับซึ่งสามารถแจ้งรหัสการประชุมนี้ได้หลายช่องทางด้วยกันนะครับสำหรับกรณีตัวอย่างของผมนะครับผมก็แจ้งโดยผ่านทาง LINE Application นะครับเมื่อนิสิตคลิกลิงก์ผ่านเข้ามาใน LINE Application นี้แล้วนะครับทุกอย่างก็จะจอยเข้ามาเด็กก็จะทยอยจอยเข้ามาในกลุ่มการเรียนการสอนของเรานะครับผมก็รอจนกระทั่งเด็กครบเข้ามาเรียบร้อยผมก็ดำเนินการสอนตามปกตินะครับก็จะเห็นแล้วนะครับว่าการเลือกใช้งานเทคโนโลยีที่เหมาะสมนะครับก็จะสามารถช่วยให้สถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นได้นะครับท่านสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลการใช้งานได้ที่ Facebook Fanpage สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่ cc.swu.ac.th นะครับขอบคุณครับ